เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกวันนี้นะครับทางอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยก็มีการพัฒนาแล้วก็มีความพร้อมที่จะการตั้งรับเพื่ออยากเตือนประชาชนให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่วันนี้เป็นอย่างบ้างครับในอนาคตครับก็โดยเป้าหมายของวิทยาเราต้องการจะเพิ่มความแม่นยำตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับให้ความแม่นยำให้ความจดจงในพื้นที่ที่รับการพยากรณ์นะครับลงไปถึงระดับจังหวัดอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อยู่ใกล้เคียงกับข้างเป้านะครับก็คือเราตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้ 80% ครับซึ่งจริงๆเป้าตรง 80% นี้ก็ถือว่าสูงสุดในเรื่องการพยากรณ์อากาศแล้วนะครับในอเมริกาก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเขตโซนหนาวนะครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ประมาณ 78% นะครับเราตั้งเป้าว่าจะให้ได้ถึง 80% แล้วก็จะพยายามเจาะจงในเรื่องของพื้นที่ลงไปให้ถึงระดับอำเภอในอนาคตนะครับปัจจุบันเราอยู่ที่ระดับจังหวัดแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของความยาวนานพยากรณ์เราจะพยายามพยากรณ์ให้มากกว่า24ชั่วโมงให้เป็น3วัน5วัน7วันนะครับแล้วขณะเดียวกันก็ต้องมีความแม่นยำด้วยครับแต่ว่าสภาพอากาศในประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนจริงแล้วก็อากาศมันแปรปรวนก็จะเป็นปัญหาจะใช้ระยะเวลาในการที่จะปรับในการคำนวณและการพยากรณ์มากเท่าไหร่ก็การปรับตัวนี้ก็คงต้องค่อยปรับไปนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะทำได้ทันทีทันใดนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลในพื้นที่ต่างๆที่เรามีจำกัดอยู่นะครับสองก็คือเรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างนะครับจริงๆเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องของคอมพิวเตอร์สำหรับการพยากรณ์ระยะนานนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนในการจัดหาอยู่นะครับหลังจากพวกเครื่องมือพร้อมกับข้อมูลต่างที่เราใส่พร้อมเนี่ยประสิทธิภาพก็จะสูงขึ้นนะครับรวมทั้งการจดจำในพื้นที่ก็จะสามารถทำได้มากขึ้นนะครับกลับมาถึงสภาพอากาศฤดูร้อนในปัจจุบันครับก็ตึงตัวกันไปพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาครับเพราะว่าเดือนมีนาคมร้อนช้าเข้าฤดูร้อนช้าแต่ว่าอุณหภูมิร้อนจัดมันเลยร้อนกว่าทุกปีที่ผ่านมาตรงนี้นอกจากฤดูร้อนแล้วมีปัจจัยอะไรอีกครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความแรงแรงนะครับความแรงที่เกิดขึ้นทำให้เมฆต่างๆที่ก่อนขอตัวยากความชื้นน้อยก็การตกไม่ก็น้อยเพราะฉะนั้นแสงแดดลงมาก็จะลงมาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นปีนี้เราถึงคาดว่าปีนี้อุณหภูมิของอากาศเนี่ยจะร้อนกว่าปีที่ผ่านมาน้อยนะครับโดยตั้งเป้าเฉลี่ยไว้ประมาณอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ43-44องศาเซลเซียสปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่เราดูจากสภาพอากาศเราได้ทั่วไปนะครับและอย่างขณะนี้เดือนมีนาคมเนี่ยดวงอาทิตย์เพิ่งจะพ้นจากแนวของเส้นสูงสุดขึ้นมานะครับจาก21ซึ่งเป็นวันที่กลางวันคือเท่ากันตอนนี้ก็เริ่ม23นะครับในช่วงกลางวันก็จะยาวขึ้นไปนะครับซึ่งพอถึงเดือนมีนาคมเนี่ยดวงที่จะมาทักฉากประเทศไทยวันช่วงนั้นเราจะรับแสงแดดเต็มที่นะครับในวันที่27ครับที่บอกว่าอุณหภูมิอาจจะร้อนจากที่สุดของกรุงเทพแต่ว่าในระมองเห็นข้างหน้าแล้วยังว่าจะมีสภาพอากาศหรือว่าตัวแปรอะไรที่อาจจะทำให้วันที่27ยังไม่ได้ร้อนจัดก็จริงๆตัวนี้เราก็เป็นส่วนที่เราต้องมองนะครับคือวันที่27วันที่ตั้งฉากกรุงเทพจริงนะครับแต่ถ้าเกิดวันนั้นเกิดมีเมฆหรือมีฝนตกเข้ามาอุณหภูมิก็จะไม่สูงนะครับอย่างเช่นในที่ผ่านมานี้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแต่พอถึงวันที่24-25เนี่ยเหนืออีสานเหนือภาคอีสานเนี่ยจะเริ่มคนจากอากาศหนาวที่ลงมาครับจะทบทำให้เกิดพายุร้อนเกิดฝนและอุณหภูมิลดลงนะครับก็จะไม่ร้อนต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นผลิตผลของตัวนี้แล้วอุณหภูมิของอากาศก็จะกลับมาร้อนครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถจะบอกชัดเจนว่าวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่ร้อนที่สุดแต่คาดว่าอยู่ในช่วงของปลายเดือนเมษายนขึ้นนะครับของเมษายนครับทีนี้เนี่ยในช่วงของปีที่แล้วช่วงเราๆนี้แหละก็จะเกิดพายุฤดูร้อนแบบกรุงเทพเนี่ยคือแบบว่าเป็นทางตั้งตัวเลยทีเดียวในปีนี้มีโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นก็ยังมีโอกาสครับเพราะยิ่งอุณหภูมิยิ่งสูงนะครับเมื่อมีอากาศเย็นกระทบหรือมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปกระทบเนี่ยความรุนแรงของการเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับหรือเรียกว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยตอนนี้มีความรุนแรงมากขึ้นครับซึ่งเราคาดว่าปีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากความร้อนก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีพายุร้อนก็ยังคงมีอยู่ครับแล้วก็ในช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วหากย้อนกลับไปดูอีกก่อนช่วงสงกรานต์และภาพสงกรานต์นี่คือเราเผชิญกับฝนแล้วก็มีพายุฤดูร้อนขึ้นมาด้วยในปีนี้มีโอกาสที่จะกลับไปเป็นอย่างไรปีนี้ถามว่ามีโอกาสที่มีฝนก็มีครับแต่คนแรงอาจจะไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วเป็นช่วงที่มันมีความชื้นแบบเพียงพอปีนี้ก็คาดว่ามวลอากาศเย็นอาจจะไม่ครอบคลุมมากนักนะครับก็อาจจะไม่ถึงขั้นพายุร้อนจบการแต่ฝนอาจจะมีในบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้
ปีที่แล้วอากาศในกรุงเทพมหานครระยะที่ไปน่าสุดคุณน่าจะที่สุดเศรษฐกิจ 39 กว่าปีนี้กรุงเทพมหานครครับท่านที่พอดีประเมินว่าจะมีโอกาสถึง40ไหมหรือว่าก็คงจะใกล้เคียงปีที่แล้วครับก็คงใกล้เคียงกันครับอาจจะถึง40นะครับเพราะว่าแสงแดดที่ลงมาปีนี้เราคาดว่ามันช่วงแรงเนี่ยทำให้เมฆหมอกหรือฝนเนี่ยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโอกาสอุณหภูมิที่40องศาเซลเซียสนั้นคงเกิดขึ้นได้ครับทางพื้นที่บริเวณของภาคกลางอย่างนครสวรรค์นี่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยร้อนจัดๆแบบหลายวันติดกันเลยครับในช่วงที่จะเกิดมวลอากาศเย็นลงมารอบใหม่นี่ถ้าสมมติว่ามีอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่น่าเป็นห่วงไหมครับสำหรับพายุร้อนครั้งนี้น่าจะเกิดอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับแล้วภาคเหนืออาจจะมีทางด้านที่ติดกับทางด้านภาคอีสานนะครับคือภาคเหนือและตะวันออกส่วนภาคกลางนี่อาจจะไม่เห็นชัดเจนนักนะครับเพราะว่าเมื่ออากาศเย็นน่าจะไม่ลงไปถึงเช่นนะครับแต่ก็จะมีอาจจะพบพายุร้อนในเขตของภาคตะวันออกของประเทศไทยมากกว่าฝนกับลมอะไรจะมากกันคือลมจะมาในช่วงช่วงก่อนมีฝนนะครับแล้วขณะเดียวกันเมื่อเกิดลมแล้วมีฝนมาก็จะมีฝนตกช่วงระยะสั้นครับอาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วฝนก็จะหายไปนะครับลักษณะเช่นนี้อาจจะสร้างมีลักษณะของความเสียหายจากลมมากกว่าในสถานการณ์มองว่าตอนนี้ความชื้นอาจจะยังไม่เพียงพอหรือเปล่าก็จริงๆความชื้นในบางพื้นที่ก็มีนะครับอย่างเช่นทางภาคตะวันออกครับแต่ภาคเหนือกับภาคอีสานทำไมที่เราไม่มองถ้าทางภาคเหนือทำไมเราไม่มองว่าฟิวร้อนมากนักเนื่องจากความชื้นน้อยครับอีสานอาจจะได้ผลกระทบจากมวลอากาศเย็นกระแทกลงมาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะฟิวร้อนอาจจะเกิดขึ้นในอีสานแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอุณหภูมิที่จะลดลง 5-7 องศาเซลเซียสครับท่านผู้ชมก็ยังทำให้พื้นที่ของอุณหภูมิที่ลดลงไปเป็นว่าร้อนก็ยังร้อนอยู่ครับเพียงแต่ว่าความร้อนจะคลายไปนะครับโดยเฉพาะในตอนกลางวันอุณหภูมิก็จะลดลงอุณหภูมิจะไม่ถึง37 38 39นะครับอาจอยู่33 34อะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้ความรู้สึกคลายลงเพราะว่าเราเจออยู่ช่วงนี้เจออากาศร้อนอยู่ครับมีความห่วงเนาะกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเผชิญอยู่แล้วก็เรื่องของฤดูฝนที่กำลังจะมาครับเราประเมินดูแล้วว่าฝนที่จะมานั้นน่าจะมาระยะที่เราคาดการว่าน่าจะใกล้เคียงกันน่าจะช่วงของเวลาสักประมาณคือปีนี้เราคาดว่าฤดูฝนครับน่าจะเริ่มประมาณสักครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็เป็นช่วงปกติของฤดูกาลของเขาเองอาจจะช้าเร็วประมาณ1สัปดาห์นะครับเพียงแต่ประมาณฝนช่วงแรกอาจจะได้ไม่มากนักเนื่องจากความชื้นนี่มีอยู่น้อยนะครับแต่ก็จะมีฝนก็ลดลงมาแล้วความชื้นก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่เกิดเป็นลักษณะของฝนตกในฤดูฝนต่อเนื่องได้ครับขอบคุณครับวันนี้ท่านอธิบดีบรรยายเรื่องของประเทศไทยกับสภาวะกับที่เปลี่ยนแปลงที่ปกติเราประเมินแล้วก็มันมาทราบอยู่เป็นอย่างไรในอนาคตเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเผชิญอะไรได้มากกว่านี้ทั้งเกิดการร้อนและก็ยิ่งของแรงนี่ครับจริงๆประเทศไทยที่เจอทุกวันนี้ก็ถืออยู่บนเกณฑ์รุนแรงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิอากาศเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกติจะมากนะครับถ้าในอนาคตเราไม่ช่วยกันลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะครับสิ่งที่เราเจอในอนาคตคือความรุนแรงเรื่องไม่ว่าจะแรงมีแรงหรือฝนตกหนักเป็นน้ำท่วมได้มากกว่านี้นะครับทุกคนต้องตระหนักครับอีกเรื่องครับเรื่องของการเตือนตอนนี้มีหลายคนที่เขาอาจจะให้ข้อมูลเรื่องของการเข้าข่ายเสร็จแล้วทีนี้มันก็อาจจะเกิดความตื่นตระหนกหรือว่าความพัดเพื่อนอันนี้เนาะก็คือประชาชนจะแยกไม่ได้ต้องมาในโซเชียลมีเดียว่าหนักมากจากข้อมูลวิทยาหรือว่ามาจากอย่างไรมองที่จะพัฒนาแล้วก็ของการหรือว่าแต่ของความรู้มือเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะดึงมองว่าเป็นไงกับเรื่องของจริงๆการให้ข่าวเนี่ยอาจจะด้วยความนึกสนุกหรืออยากจะแสดงความสามารถออกมานะครับซึ่งตัวนี้จริงๆถามว่าถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจก็โอเคคุณต้องประกาศความรับผิดชอบว่าคุณเป็นใครให้ข่าวยังไงคือไม่ใช่อ้างอิงว่ากรมทุยาอย่างนี้นะครับเพราะว่าข่าวตรงนี้เป็นข่าวที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะครับเป็นการสร้างความแตกตื่นหรือความตื่นตระหนกซึ่งจะทำให้เวลาการเตือนโดยปกติของทางการกรมวิทยาเนี่ยมีความเครือบแคลงใจว่าจริงหรือไม่จริงนะครับซึ่งจริงๆกรมวิทยาเนี่ยเราทำงานด้วยหลักวิชาการซึ่งเราต้องรับผิดชอบในผลงานของเรานะครับ
เพราะฉะนั้นก็จริงๆอย่างที่ท่านรองที่มีฝ่ายวิชาการพูดคือเรายังไม่อยากจะไปใช้กฎหมายในการจับเพราะว่าปัญหาก็คือบางคนอาจจะโดนชนอยู่นะครับแต่ส่วนนั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็มีการเตือนว่าข้อมูลพวกนี้ถ้าท่านได้รับเนี่ยคือขั้นแรกคืออย่าส่งต่อนะครับท่านตรวจสอบก่อนที่มาที่ไปซึ่งข่าวพุทธวิทยาที่เรามีเผยแพร่อยู่หรือแม้ต้องทำนะครับเราตรวจสอบได้ครับนอกจากเราจะปรับความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นแล้วในส่วนของการลุกการแก้ปัญหาเรื่องนี้การให้ข้อมูลเราจะมีแผนรองรับเป็นยิ่งยิ่งกันเผยแพร่ข้อมูลไม่ใช่พยายามปรับทุกทางแล้วนะครับไม่ว่าในส่วนของการลงทุนสื่อให้ช่วยเผยแพร่เรื่องของในเว็บไซต์นะครับมีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับเรายังมีสถานีวิทยุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งสามารถรับฟังได้จากทางสถานีทั่วไปหรือระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือแม้กระทั่งในระบบแอปพลิเคชันในมือถือเราก็สามารถฟังสถานีวิทยาได้นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็จะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงสุดท้ายจริงๆแล้วท่านที่ประดีกับประเมินหรือว่าให้คะแนนกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยกับในเรื่องของทั้งการให้ข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศพอใจระดับไหนครับถ้าสิบเป็นไหนเท่าไหร่จริงๆตอนนี้ถามว่าพอใจที่สุดอย่างครับเราอยากพยายามปรับให้มันมากกว่านี้นะครับเพราะปัญหาของเราคือความเข้าใจระหว่างกรมวิทยากับประชาชนเราต้องจูนให้ตรงกันก่อนว่าเขารับฟังข้อมูลแล้วเขาเข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็อาจจะต้องเพิ่มความการให้ความรู้ของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลักคะแนนตอนนี้ผมให้แค่7นะครับน่าจะต้องปรับขึ้นอีกด้วยการปรับความเข้าใจปรับวิธีการนะครับซึ่งเรากำลังคิดวิธีการเป็นใหม่ที่จะนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นนะครับโดยรูปแบบแต่เนื่องจากประเทศไทยเรานี่มีคนหลายผู้หลายกลุ่มนะครับบางกลุ่มที่สนใจศึกษาเองเขาก็จะเข้าใจง่ายแต่ในกลุ่มหนึ่งก็ประชาชนทั่วไปก็อาจจะได้ที่ระบบขึ้นข้องที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่กว้างนะครับประชาชนก็มีอยู่หลายๆพื้นที่นะครับความเข้าใจก็จะเปลี่ยนไปกันนะครับแล้วก็ช่วยรีบปรับโดยการเข้าไปเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนแล้วปรับคนของเราตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาคิดว่าในอนาคตน่าจะต้องเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในการเรียนการสอนในความรู้เรื่องสภาพอากาศครับเราพยายามอยู่นะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยวิชาอุตุนิยมเนี่ยถูกสอนในตั้งแต่โรงเรียนนะครับชั้นประถมซึ่งจะทำให้คนของเขาเนี่ยสามารถเข้าใจอะไรมากขึ้นจริงๆคำพูดของเราทุกคำที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นคำสากลที่อยู่ในหลักสากลทั้งประเทศนะครับทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับคนให้เข้าใจตรงนี้มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์มากขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเด็กชั้นป.2 ป.3 เนี่ยเขารู้แล้วอุตุคืออะไรเขารู้คำว่าสึนามิคืออะไรนะครับ